ต้องมาเนอะโหตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดเรียกว่าศูนย์อาหารสีเมืองครับผมจังหวัดราชบุรีอยู่ก็อำเภอเมืองเลยเนอะตรงนี้คือเป็นลักษณะของตลาดส่งครับตลาดสดขายของส่งเยอะมากแล้วก็ด้านหลังตลาดตะกี้ผ่านมาก็มีลงผลไม้ส่งนะครับแบบที่นี่เรียกอะไรไม่รู้แต่ผมเรียกลงอะ แบบเยอะมากของเยอะจริงๆแล้วก็เช้าเช้าแบบนี้ตอนนี้เวลา6โมงแต่คาดว่าเขาขายตั้งแต่แบบตีสี่ตีห้าแล้วล่ะมีของกินแล้วมีข้าวกงข้าวแกงข้าวกล่องอะไรทุกอย่างแล้วนะครับโอ้โหแจ๋วมากเลยใครมาราชบุรีก็ตื่นเช้าเช้ามาอยากหาอะไรกินก็ลองแวะมาดูที่นี่ได้เลยนะครับผมเย้นี่ครับหลังตลาดก็ยังมีของกินหน้าตลาดก็ของกินหลังตลาดก็มีของกินครับแล้วก็เหมือนแบบช่วงสายเย็นอะไรเงี้ยอาจจะมีร้านอื่นๆเปิดเยอะหรือว่าวันนี้เขาหยุดไม่รู้นะร้านก็ปิดเยอะแต่มันเป็นแบบศูนย์อาหารเลยอ่ะอันนี้ก็เป็นข้าวต้มไก่ครับร้านเจนิฟมีทั้งกาแฟทั้งข้าวต้มไก่เลยครับอยู่หลังตลาดสดชื่นโอเคไม่ได้เข้มข้นเกินไปขอบคุณค่ะขอบคุณครับโอ้ยดีเฮ้ยมาลองอันนี้กันครับลูกชิ้นปลาอินทรีครับผมดูขนาดนี่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 ซื้อเพราะว่าดูขนาดมันดีหรือจินว่าอะไรใหญ่โตขนาดนี้เหนียวอร่อยขายไม่แพงด้วยนะชิ้นเบ้งๆแบบนี้3อัน50แล้วก็น้ำจิ้มให้ด้วยคือปากๆก็อร่อยใส่น้ำจิ้มดูมื้อเช้าครับหมดไปจัดกาแฟกันอร่อยมากเลยเนาะกาแฟโบราณใส่แต่นมเลยอ่ะรสชาติหอมเข้มข้นทุกอย่างลงตัวหมดเลยชุดละเท่าไหร่นะ12บาท12บาทก็มีชาให้ด้วยชาร้อนให้ด้วยมีกาแฟมาให้ด้วยคิดดูดิเร็วๆนี้เราคิดว่าเรากินกาแฟร้อนถูกที่สุดก็20แล้วใช่ปะ
อันนี้12บาทแล้วก็ข้าวต้มไก่ก็อร่อยครับข้าวต้มไก่อร่อยเลยคือมันแบบเหมาะกับกินตอนเช้าสดชื่นไม่หนักน้ำซุปไม่ได้เข้มจนเลี่ยนแล้วก็ไก่ก็ตุ๋นได้แบบอร่อยไม่เละดีร้านนี้เลยครับเจนิดกาแฟสดข้างหลังนี้นะใครมาตลาดสีเมืองตลาดสดสีเมืองก็จะอยู่โซนด้านหลังตลาดส่งมันจะอยู่ใกล้ๆกับตลาดสดที่ขายหมูขายอะไรนี่แหละมันก็จะมีโซนอาหารแบบเยอะแยะเลยเนี่ยข้างหลังเนี่ยแต่วันนี้เหมือนก็ปิดไปหมดอะ อร่อยไหมอร่อยเนอะเพลินดีเช้านี้คิดว่าอิ่มแล้วเราจะไปหาอะไรต่อดีไปอิ่มแล้วคิดไม่ออกอิ่มแล้วพี่แม่เดี๋ยวไปหากันดีครับสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่ลาดบุรีครับผมตรงนี้ก็คือแม่น้ำแม่กลองนะครับผมอยู่ลาดบุรีวันนี้เรามากับกล้องนี่ครับนิคอน D5300 ครับผมอายุอานามจะ10ปีแล้วนะครับรุ่นนี้แล้วเราเอาไปถ่ายรูปกันครับว่าจะได้รูปแนวไหนกันครับกับเลนส์ฟิกธรรมดาครับผม50มิล 1.8 ครับผมไปเย้โย่ที่นี่ครับก็จังหวัดราชบุรีอำเภอเมืองก็เป็นเมืองที่น่ารักนะน่าเที่ยวแล้วก็ติดน้ำเลยจอดรถง่ายถ้ามาเช้านะเน้นว่ามาเช้าตรงนี้ก็ตลาดเก่าตลาดโบราณตลาดเก่าโคยกีอะไรสักอย่างนี่แหละก็มีมุมให้ถ่ายรูปเล่นเยอะอยู่ครับแล้วก็มีร้านกาแฟมาขายแต่เช้ามีขนมมีตลาดเปิดแล้วล่ะแต่เราก็ไม่ได้ไปเดินหรอกนะเพราะว่าตะกี้ตัดกำลังไปแล้วเมื่อเช้าที่ตลาดสีเมืองก็ขอบคุณมากที่ยังติดตามกันอยู่นะครับยังไงก็ฝากรัฐชนฝากติดตามกันต่อๆไปครับขอบคุณครับเย้
ตอนนี้เราก็อยู่ที่นี่ครับคลองดำเนินสะดวกครับผมตลาดน้ำดำเนินสะดวกก็ทิ้งแม่ไว้โครงการฝากแม่ไว้กับร้านก๋วยเตี๋ยวแล้วเราก็ไปแลดกันครับผมไปครับ